ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากท่านบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีสานุศิษย์ทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้มีประวัติอันงดงามตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคำร่วงเป็นบิดานางจันเป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมาเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพ.ศ.2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกัน9คนแต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง2คนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กพออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้2ปีท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นฆราวาสแล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชไม่ได้หลงลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอำนาจศรัทธาที่มีกำลังแรงกล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลังจึงได้ลาบิดามารดาท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูศรีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพ.ศ.2436พระอุปัชฌายะให้นามฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สาวกันตะสีโลวัดเลียบเมืองอุบลเกิดสุบินนิมิตเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์สาวกันตะสีโลวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธประจำนิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่นๆในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่าท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยกวากหนามจนจะหาที่ด้นดั้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตาเดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดล้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพี้ผุพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นอีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติ
ท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิ้งว้างกว้างขวางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัฏวนของมนุษย์ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้นขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังฝีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละฝีเท้าโดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขณะนั้นระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้นรู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้เห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับพอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุดท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยกวากน้ำต่างๆไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือทุดงควัตที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่รับคหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร1ฉันมือเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาตรคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัด1อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้า3ผืนได้แก่สังฆาติจีวรสบง1เล็บเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้1ทุดงนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วน7ข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่เหลาะแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายในไม่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิงเข้ามาแอบแฝงได้ทั้งที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ำหันด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากวงเล็บเปิดตามท่านเล่าให้ฟังในเวลาบำเพ็ญวงเล็บปิดในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจากความผิดมีประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวงแห่งสรรพทุกข์และป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวิ้งว้างไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนม้าตัวองอาจเป็นพาหนะขับขี่ไปถึงที่อันเกษมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงามแต่วาสนาไม่อำนวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิด
ตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่อันเป็นคุณธรรมอย่างผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือทั่วไตรโลกธาตุมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่พระกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมภิทานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถีแก่หมู่ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวล้วนเป็นความซาบซึ้งจับใจไพเราะหรือจะพรรณนาและยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคคหนิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผุพองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาในเวลาต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิริยาบถใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็ยิ่งแปรสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้างปรากฏเห็นกำแพงกว้างหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื่อมผาบ้างมีดาบทอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนคล้ายอูมีสายยนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อูขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้างมีประทีปความสว่างอยู่ในบริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าออกทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเลยชรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก
็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลาจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนละฝากทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งๆหน้าพอให้เราได้ถามหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักหักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องลั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางหันขวางอยู่แถวๆนั่นเองซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนๆส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้นถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกแสแหลกขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบทั่วหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกธุดงค์กรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงค์นักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทางนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งครึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนักถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้ว
และผ้าสังฆาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกรักคือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆท่านครองจีวรสีแก่นขนุนบ่าข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกใช้กันทั่วไปบ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวรสีกรักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนและน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคำชี้แจงจากท่านโดยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอัตธรรมไปเองจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาทสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองการเที่ยวแสวงหาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอัตธรรมทางใจดังนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุกๆปีโดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตทางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆภาคเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยลมสักและทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวเช่นท่าแขกเวียงจันทน์หลวงพระบางที่มีป่าเขาชุกชุมมากเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรในท่าอิริยาบถต่างๆนั้นไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่เริ่มแรกท่านชอบบำเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะและไม่ชอบเกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชนชอบอยู่ลำพังคนเดียวมีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจมีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทำอะไรจึงชอบทำจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตนเองและผู้อื่นการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายถ้ามีความขยันถ้ามีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญจิตท่านปรากฏมีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอไม่ล่าถอยและเสื่อมโทรมการพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้วไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลยท่านยึดมั่นในอุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและพิจารณากายซ้ำๆซักๆจนเกิดความชำนิชำนาญแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และทำลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการจิตยิ่งนับวันอย่างลงสู่ความสงบเย็นใจไปเป็นระยะไม่ขาดว่าขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาถ้าเราว่าท่านไปที่ใดอยู่ที่ใดใจท่านมิได้เหินห่างจากความเพียรแม้ไปบิณฑบาตกวาดลานวัดขัดกระโถนทำความสะอาดเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปมาในวัดนอกวัดตลอดการขบฉันท่านทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์จากการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นท่านยังตั้งใจไว้เมื่อรู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นไม่ยอมนอนซ้ำอีกจะเป็นความเคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้ยากตามปกตินิสัยพอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้นล้างหน้าแล้วเริ่มประกอบความเพียรต่อไปขณะที่ตื่นนอนขึ้นมาและล้างหน้าเสร็จแล้วแต่ยังมีอาการง่วงเหงาอยู่ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขณะนั้นกลัวจะหลับในท่านต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความง่วงที่คอยแต่จะหลับในเวลาเผลอตัวการเดินจงกรมถ้าก้าวขาไปช้าๆยังไม่อาจระงับความง่วงเหงาได้ท่านต้องเร่งฝีก้าวให้เร็วขึ้นจนความง่วงหายไปเมื่อรู้สึกเมื่อยเพลียและไม่มีความง่วงเหลืออยู่ในเวลานั้นท่านถึงจะออกจากทางจงกรมเข้ามาที่พักหรือกุฏิ
แล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแก่การเมื่อถึงเวลาบิณฑบาตก็เตรียมนุ่งสบงทรงจีวรซ้อนสังฆาติสะพายบาตรขึ้นบนบ่าออกบิณฑบาตในหมู่บ้านโดยอาการสำรวมทำความรู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสายบิณฑบาตทั้งไปและกลับถือเป็นการเดินจงกรมไปในตัวมีสติประคองใจไม่ปล่อยให้เพ่นผ่านโลเลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้วเตรียมจัดอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตลงในบาตรตามปกติท่านไม่ยอมรับอาหารที่ศรัทธาตามมาส่งท่านรับและฉันเฉพาะที่บิณฑบาตได้มาเท่านั้นตอนชรามากแล้วท่านถึงอนุโลมผ่อนผันคือรับอาหารที่ศรัทธานำมาถวายฉะนั้นอาหารนอกบาตรจึงไม่มีในระยะนั้นเมื่อเตรียมอาหารใส่ลงในบาตรเสร็จแล้วเริ่มพิจารณาปัจจเวกขณะเพื่อระงับดับไฟนรกคือตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิวโหยได้ในขณะนั้นคือจิตอาจบริโภคด้วยอำนาจตัณหาความสอดสายในอาหารประณีตบรรจงและมีรสอร่อยอร่อยโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นธาตุและปฏิกูลที่แฝงอยู่ในอาหารนั้นๆด้วยปฏิสังขาโยนิโซเสร็จแล้วเริ่มฉันโดยธรรมมิให้เป็นไปด้วยตัณหาในทุกๆประโยคแห่งการฉันจนเสร็จไปด้วยดีซึ่งจัดว่ามีวัดในการขบฉันหลังจากนั้นก็ล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้งแล้วพึ่งแดดชั่วคราวถ้ามีแดดและนำเข้าถลกยกไปไว้ในสถานที่ควรแล้วเริ่มทำหน้าที่เผาผลาญกิเลสให้วอดวายหายซากไปเป็นลำดับจนกว่าจะดับสนิทไม่มีพิษภัยเครื่องก่อกวนและรังควานจิตใจต่อไปแต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็นใจเหลือจะกล่าวเพราะแทนที่เราจะเผามันให้ฉิบหายแต่มันกลับเผาเราให้ได้รับความทุกข์ร้อนและตายจากคุณงามความดีที่ควรบำเพ็ญไปอย่างสดๆร้อนๆและบ่อนทำลายเราทั้งที่เห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่กล้าทำอะไรมันได้เพราะกลัวจะลำบากผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนอยู่บนหัวใจเราจนได้และเป็นเจ้าใหญ่นายโตตลอดไปแทบจะไม่มีเพศมีวัยใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสู้และเอาชนะมันได้โลกจึงยอมมันทั่วไตรภพนอกจากพระศาสดาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ทำการกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปจากใจได้ไม่กลับแพ้อีกตลอดอนันตกาลเมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตาแหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชนด้วยการประทานพระธรรมสั่งสอนจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอวาทด้วยความไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญไปไม่ลดละตามรอยพระบาทคือแนวทางที่เสด็จผ่านไปก็สามารถตามเสด็จจนเสร็จสิ้นทางเดินคือบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานี่คือท่านผู้สังหารกิเลสตัวมหาอำนาจให้ขาดกระเด็นออกจากใจหายซากไปโดยแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเจริญตามรอยพระบาทพระศาสดามีความเพียรอย่างแรงกล้ามีศรัทธาเหนียวแน่นไม่พูดพร่ำทำเพลงพอเสร็จภารกิจแล้วท่านก้าวเข้าสู่ป่าเดินจงกรมเพื่อสงบอารมณ์ในรมณียสถานอันเป็นที่ให้ความสุขสำราญทางภายในทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาอันควรจึงพักผ่อนกายเพื่อคลายทุกข์พอมีกำลังบ้างแล้วเริ่มทำงานเพื่อเผาผลาญกิเลสตัวก่อภพก่อชาติภายในใจต่อไปไม่ลดหย่อนอ่อนข้อให้กิเลสหัวเราะเย้ยหยันการทำสมาธิก็เข้มข้นเอาการการทำวิปัสสนาปัญญาก็หมุนตัวอย่างไม่หยุดยั้งทั้งสมาธิและวิปัสสนาท่านดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ให้บกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งจิตท่านได้รับความสงบสุขโดยสม่ำเสมอที่มีช้าอยู่บ้างในบางการตามที่ท่านเล่าว่าเพราะขาดผู้แนะนำในเวลาติดขัดลำพังตนเองเพียงไปเจอเข้าแต่ละเรื่องกว่าจะหาทางผ่านพ้นไปได้ก็ต้องเสียเวลาไปหลายวันทั้งจำต้องใช้ความพิจารณาอย่างมากและละเอียดถี่ถ้วนเพราะนอกจากติดขัดจนไปไม่ได้แล้วยังกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วยหากมีผู้คอยเตือนและให้คำแนะนำในเวลาเช่นนั้นบ้างรู้สึกว่าไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาและเป็นที่แน่ใจด้วยฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้กำลังอยู่โด
ในระหว่างแห่งการบำเพ็ญทางใจท่านเคยเห็นโทษของความขาดกัลยาณมิตรมาแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีเลยและเป็นความบกพร่องอย่างบอกไม่ถูกในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็นอยู่ก็ตามเวลาไปเที่ยวทุรงในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นบุพาจารย์แต่เวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไปกราบเรียนถามท่านท่านก็ตอบว่าผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่ผาดผลมากเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเดี๋ยวจะเหาะขึ้นบนฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินลงไปใต้พื้นผิวบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้ก้นมหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ไม่ให้อุบายอะไรพอเป็นหลักยึดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเองกว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มีท่านเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบๆและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสมากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราท่าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่ๆเลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณ1เมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านไม่ได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มันอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่มิได้ลอยขึ้นเสมอไปนี่เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามามากใจรู้สึกประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่าน
ที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเองตามท่านเล่าว่าท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกันท่านเพิ่งมากล่าวความปรารถนาเมื่อออกบำเพ็ญธุดงค์กรรมฐานนี่เองโดยเห็นว่าเนิ่นนานเกินไปกว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนาจำต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารหลายกับหลายกันไม่ชนะจะแบบขนทนความทุกข์ทรมานไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้เวลาเร่งความเพียรมากๆจิตท่านมีประวัติในความหลังแสดงเป็นความอาลัยเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่อยากนิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาพออธิษฐานของดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้นรู้สึกเบาใจหายห่วงและบำเพ็ญธรรมได้รับความสะดวกไปโดยลำดับไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อนและปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจเข้าใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้าพอจึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้เวลาท่านออกเที่ยวทุดงกรรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมะไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มากแต่อย่านำเรื่องของศักดิ์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำแล้วก็ลงธรรมาสไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีกปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน 2-3 ประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเดินก็ทำนองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นทราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรษามักแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกันและต่างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็นความลำบากในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันมากและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการจะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อาวุโสพันเตทุกๆครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารภถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกยอสรรเสริญโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่ท่านพระอาจารย์สาวว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมากรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะเหินเดินฟ้าเดี๋ยวจะดำดินเดี๋ยวจะดำน้ำข้ามทะเลนั้น
ท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาตำหนิเพราะจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆทั้งที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้เช่นนั้นเช่นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าและเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นกลายเป็นวงแก้วและเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดดังที่เขียนไว้ในเบื้องต้นเวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่ได้บางทีตัวเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศและเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงและหมุดลงไปใต้ดินค้นดูนรกหลุมต่างๆและปรงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันสวยวิบากทุกข์ของตนอยู่จนลืมไปเล่าเวลาไปก็มีเพราะเวลานั้นยังไม่แน่ว่าจะเป็นความจริงเพียงไรเรื่องทำนองนี้ท่านว่าจะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผลผิดถูกดีชั่วได้อย่างชัดเจนและอย่างแม่นยำพอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ก็มีทางออกไปรู้กับสิ่งภายนอกอีกจนได้แม้เวลามีความชำนาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอสมควรแล้วถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่างๆจิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็วระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกลับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนต่ำลงไปใต้ดินและทะลุดินลงไปใต้พื้นพิภพดังท่านพระอาจารย์สาวว่าให้จริงๆพอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศแล้วเดินจงกรมไปมาอยู่บนอากาศอย่างสบายไม่สนใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลยต้องใช้สติบังคับอย่างเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทำงานตามคำสั่งการรวมสงบตัวลงในระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อจนสติตามไม่ทันและอยู่ได้เพียงขณะเดียวก็ถอนออกมาขั้นอุปจาระแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณรู้สึกรำคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมายถ้าจะบังคับไม่ให้ออกและไม่ให้รู้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได้เพราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทันจึงทำให้หนักใจและกระวนกระวายในบางครั้งแบบคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในต้องใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกวดขันกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้ก็นับว่าเป็นทุกข์เอาการอยู่แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่าคล่องแคล่วว่องไวและได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้จึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดกับตนไม่มีขอบเขตพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยองอาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคมอุบายวิธีฝึกทรมานตนก็ผิดกับผู้อื่นอยู่มากยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับของท่านจริงๆผู้เขียนอยากจะพูดให้สมใจที่เฝ้าดูท่านตลอดมาว่าท่านเป็นนิสัยอาชาในใจว่องไวและผาดโผนการฝึกทรมานก็เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเท่าเทียมกันอุบายฝึกทรมานมีชนิดแปลกแยบคายทั้งวิธีขู่เข็นและปลอบโยนตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตดวงมีชาวเร็วแกมพยศซึ่งคอยแต่จะนำเรื่องเข้ามาทับถมโจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวท่านเล่าว่าเรื่องที่ทำให้ท่านได้รับความลำบากหนักใจเหล่านี้เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะนำนั่นเองพยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำใจดวงพยศโดยลำพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขาทั้งลูกเอาเลยไม่มีอุบายต่างๆที่แน่ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลยพอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนเหมือนผู้อื่นท่านทำกันทางนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่านไม่ให้ประมาทนอนใจเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจากสมาธิภาวนาท่านจะได้ช่วยชี้แจงไม่ต้องเสียเวลาไปนานดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้วเวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้นท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนมและข้ามไปเที่ยวทางฝั่งแม่น้ำโขง
บำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขกตามป่าและภูเขาท่านได้รับความสงบสุขทางใจมากพอควรในป่าและภูเขาแถบนั้นท่านเล่าว่ามีสัตว์เสือชุกชุมมากเฉพาะเสือทางฝั่งโน้นรู้สึกดุร้ายกว่าเสือทางเมืองไทยเราอยู่มากเป็นพิเศษเนื่องจากเสือทางฝั่งโน้นเคยดักซุ่มกัดกินคนยวนอยู่เสมอมิได้ขาดมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่คนยวนไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานักและไม่ค่อยเข็ดหลาบและกลัวเสืออยู่นานทั้งที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอและเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกันไปกินต่อหน้าต่อตาอย่างวันนี้แต่พอวันหลังคนยวนยังกล้าพากันเข้าไปป่าที่มีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากินได้อีกอย่างธรรมดาไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวและเล่าลือกันเหมือนคนลาวและคนไทยเราทางนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็นได้ถ้าเราว่าคนยวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเห็นเสือโดดมากัดเพื่อนที่ไปด้วยกันหลายคนไปกินก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีต่างๆบ้างเลยต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่สนใจในการช่วยเหลือเวลาไปนอนค้างคืนในป่าหลายคนด้วยกันตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบเอาเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปกินพวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็วิ่งหนีไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณนั้นเองความรู้สึกเขาเหมือนเด็กๆในเรื่องเช่นนี้ไม่มีความคิดอ่านใดๆที่แยบคายไปกว่านี้เลยทำเหมือนเสือโคร่งใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่างชำนาญไม่มีหูไม่มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลยเรื่องคนพันนี้ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอควรคือเวลาเขามาพักอาศัยในบ้านเมืองเราที่เป็นป่ารกชัดและมีสัตว์เสือชุกชุมเวลาเขาพากันไปนอนค้างคืนเรื่อยมาอยู่ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุมเขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัวบ้างเลยแม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียวเขาก็นอนได้อย่างสบายไม่กลัวอะไรถ้าเขาต้องการจะเข้ามาในหมู่บ้านเวลาค่ำคืนเขาก็มาได้ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วยอยากกลับไปที่พักเวลาใดก็กลับไปได้เวลาถูกถามว่าไม่กลัวเสือบ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่กลัวเพราะเสือเมืองไทยไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ้ำไม่เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆและชอบกินคนแทบทั้งนั้นเมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่าต้องทำคอกนอนเหมือนคอกหมูไม่ฉะนั้นเสือมาเอาไปกินไม่ได้กลับบ้านแม้บางหมู่บ้านที่เสือดุมากเวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือนไม่ได้เสือโดดมาเอาไปกินเลยไม่มีเหลือเขายังกลับว่าให้เราอีกด้วยว่าคนไทยที่กลัวมากจะไปป่าก็แห่แหนกันไปไม่กล้าไปคนเดียวที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าคนยวนไม่ค่อยกลัวเสือนั้นคงจะเป็นในทำนองนี้ก็ได้เวลาท่านไปพักอยู่ที่นั้นก็ไม่ค่อยเห็นเสือมารบกวนเห็นแต่รอยมันเดินผ่านไปมาและส่งเสียงร้องครางไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปากและร้องครวญครางได้เท่านั้นในบางคืนแต่เขาร้องมิได้คำรามให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดกินเป็นอาหารเฉพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไรมากไปกว่าความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์ถึงบรมสุขคือพระนิพพานในชาตินี้ทางนี้ทราบจากท่านเล่าถึงการข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงฝากโน้นและข้ามมาฝั่งฝากนี้เพื่อการบำเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจังทำใหเห็นว่าท่านถือเป็นธรรมดาในการไปมาเพราะไม่เห็นท่านนำเรื่องความกลัวของท่านมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นผู้เขียนไปเจอเอาที่เช่นนั้นเข้าบ้างน่ากลัวชาวบ้านแถบนั้นจะพากันกลายเป็นตำรวจรักษาพระธุดงค์ขี้ขลาดไม่เป็นท่ากันทั้งบ้านโดยไม่ต้องสงสัยเพียงได้ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งยังชักใจไม่ดีเดินจงกรมก็ยังถอยหน้าถอยหลังก้าวขาไม่ค่อยออกและเดินไม่ถึงที่สุดทางจงกรมอยู่แล้วเผื่อไปเจอเอาเรื่องดังที่ว่านั้นจึงน่ากลัวทันแตกมากกว่าสิ่งอื่นๆจะแตกเพราะนับแต่วันรู้ความมาพ่อแม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้ายซึ่งเป็นเรื่องฝังใจจนถอนไม่ขึ้นตลอดมาจะไม่ให้กลัวนั้นสำหรับผู้เขียนจึงเป็นไปไม่ได้เอาเลยและยอมสารภาพตลอดไปไม่มีทางต่อสู้พระอาจารย์มั่นท่านได้เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆมีนครพนมเป็นต้นทางภาคอีสานนานพอสมควร
สมัยออกปฏิบัติเบื้องต้นจนจิตมีกำลังพอต้านทานอารมณ์ภายในที่เคยผ่าผลมาประจำใจและอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้วก็เที่ยวจาริกลงไปทางภาคกลางแต่มาสาที่วัดปทุมวันพระนครระยะที่จะมาสาอยู่วัดปทุมวันก็ได้พยายามมาศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์สิริจันโทที่วัดบรมนิวาสไม่ได้ขาดพอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวจาริกไปทางจังหวัดลพบุรีพักอยู่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามบ้างถ้ำสิงโตบ้างขณะที่พักอยู่ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวรรคขาดตอนใจรู้สึกมีความอาถรรพ์ต่อตนเองและมีสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆไม่พลั้งพรึงอย่างง่ายดายสมาธิก็มั่นคงอุบายปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอักเป็นธรรมไปโดยลำดับเวลามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการและเล่าธรรมะถวายและเรียนถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสท่านก็ได้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจแล้วกราบลาท่านไปเที่ยววิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเล่าว่าเวลาพักอยู่ถ้ำสาริกา1ปีได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในและภายนอกแทบตลอดเวลาที่พักอยู่จนเป็นที่สะดุดใจและฝังใจตลอดมาคือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วยที่อยู่ใกล้กับถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆพอโคจรบิณฑบาตถึงสะดวกท่านขอวานให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะไม่เคยไปไม่รู้หนทางชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆของถ้ำนั้นให้ท่านฟังว่าเป็นถ้ำที่สำคัญอยู่มากพระไม่ดีจริงๆก็อยู่ไม่ได้ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆถ้าตายกันแทบไม่มีเหลือหลอลงมาเพราะถ้ำนี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีฤทธิ์มากรักษาอยู่ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม่เลือกพระเลือกใครถ้าไปอยู่ถ้ำนั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมขลังขลังเก่งๆไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลองพระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกันนิมนต์วิงวอนไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วท่านสงสัยจึงถามเขาว่าที่ว่าถ้ำมีฤทธิ์เดชต่างๆและมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไรอาตมาอยากทราบบ้างเขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือฆราวาสขึ้นไปพักถ้ำนั้นโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้วคือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆโดยมีผีรูปร่างดำใหญ่โตและสูงมากมาหาและจะเอาตัวไปบ้างจะมาฆ่าบ้างโดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวในเขตแขวงนั้นไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำกล้ำกลายได้เขาต้องปราบปรามหรือกำจัดให้เห็นฤทธิ์ทันทีไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเก่งกาจยิ่งกว่าเขาไปได้นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแก่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดำและต่ำซามทางความประพฤติเท่านั้นเขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาจะให้ความอารักขาด้วยดีพร้อมทั้งความเคารพรักและนับถือดังนี้ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ไม่ได้นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นทำนองนี้จริงๆใครไปอยู่ไม่ค่อยจะได้เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่น่ากลัวหรือตัวสั่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัวและพูดเรื่องผีดุออกมาโดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลาบไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถ้ำนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้นขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อไปเลยท่านฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลยท่านพระอาจารย์จึงถามว่าที่ว่าขึ้นไปอยู่เลยไม่ลงมาเห็นหน้ามนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกันถึงไม่ยอมลงมาเขาบอกว่าตายเลยท่านจึงไม่มีทางที่จะลงมาได้
เมื่อเร็วๆนี้ก็มีพระมาตายอยู่ในถ้ำนี้ตั้ง4 องค์ล้วนมีแต่พระองค์ที่เก่งทั้งนั้นเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัวเพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผีตลอดคาถาอื่นๆอีกเยอะแยะผีเข้าไม่ถึงท่านเมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำและผีดูให้ท่านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านขึ้นไปแต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัวและให้ญาติโยมพาท่านส่งขึ้นไปที่ถ้ำชาวบ้านจำต้องไปส่งท่านไปอยู่ที่นั้นเมื่อไปอยู่แล้วทำให้เป็นต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างหรือมาฆ่าบ้างแม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้ำนั้นไม่ได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้ำนั้นบางองค์ก็รีบลงจากถ้ำหนีไปพระที่มาตายอยู่ในถ้ำนี้4 องค์ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลยแต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ้ำนี้รู้สึกแรงมากอยู่และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดีแต่ไหนแต่ไรมากลัวจะถูกหามกันลงมาโดยอาการร่อแร่บ้างโดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้างท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือเขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจและกลัวกันทั้งบ้านทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆที่มาถ้ำนี้เพื่อต้องการของดีเช่นเหล็กไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตามแต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามีดังนั้นจึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่นๆในถ้ำนี้เลยเรื่องก็เป็นดังที่เรามานี้จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็นมาพอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบโดยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาจหาญที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้มีรู้อะไรแปลกๆหลายอย่าง